สวัสดีครับมาต่อกันที่พาร์ทที่2นะครับเป็นการทำคุมไฟนะฮะคุมลูกถ้วยนะครับทำลูกถ้วยนะให้เงาวับเลยนะครับนะเรามาดูวิธีการทำกันนะครับว่าจะใช้อะไรจะทำยังไงนะฮะจะมีอะไรขัดบ้างนะครับขัดให้มันเงานะเราไปรับชมกันเลยครับจากนั้นนะครับเราหาวัสดุอะไรก็ได้นะครับมาขูดมันนะขูดให้เข้าร่องนะครับเมื่อขูดจนเข้าร่องหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนะคราวนี้ก็มาขัดกันครับนี่ครับใช้หัวปัดผ้านะครับปัดผ้าแบบนี้นะฮะติดกับสว่านนะครับแล้วก็น้ำยาขัดครับเอาละครับนะก็ใช้ได้แล้วนะครับขึ้นเงาพอสมควรแล้วนะหาน้ำยาอะไรมาขัดหน่อยก็ดีครับ
ตอนนี้เงาแล้วเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เงาใช้ได้เลยนะนะถึงว่าจะเงาสู้ของใหม่ไม่ได้ก็ตามทีนะครับนะแต่ก็พอแก้ขัดไปได้นะแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปครับปัดขี้ฝุ่นข้างในซะหน่อยเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็ไปประกอบกลับกันนะครับเป็นไงบ้างครับนะหลังจากทำมาแล้วนะครับหาวัสดุใกล้ตัวเนี่ยครับง่ายๆนะนะเอามาประยุกต์ทำนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ